ใครพูดซีนหน่อยแค่นี้เราได้แอบว่าอะไรนะแค่นี้ได้แอบว่าอะไรนะเป็นแอบตอนที่เอ็นเขายังในซีนแหละในซีนเป็นแบคทีเรียอินเฟคชั่นอินเฟคทีฟไดเรียใช่ไหมครับก็เลยต้องรักษานะเรายังไม่รู้เลยว่าเจออะไรนะยังไม่รู้เลยว่าในชีวิตนี้โดนอะไรเข้ามานะแต่ท้องเสียแล้วนะเรามีเลือดมีอะไรไข้นะฮะก็คือรักษาเลยเพราะว่าเราต้องรีบรักษาก่อนแล้วรักษาที่อ๋อครับก็ดูไปที่ไปนู่นไปซีนสองทับซีนทับสองอ่ะนี่คนอื่นอ่านแล้วพอแล้วครับก็ตอนแรกก็คือรู้ว่าเป็นมีแต่อินเฟคชันนะครับเราก็เลยต้องให้เป็นบอร์ดสเปกตรัมก่อนนะคือเซฟไทโซนครับซึ่งผลการรักษาก็คือพบว่าอาการผู้ป่วยดีขึ้นเพราะฉะนั้นที่เราสงสัยว่าอีโคไลเป็นชนิดใดก็คือสงสัยระหว่าง E-H กับ E-H นะครับครับอันนี้การรักษามันมี2อย่างในตัวนี้เดี๋ยวเกิดซิมโตมาติกทรีทเมนต์นะซิมโตมาติกทรีทเมนต์นั่นคือให้น้ำเกลือใช่ไหมขาดน้ำดิใช่ไหมกินเมื่อไม่ได้เนี่ยก็เลยมีกลูโคสไปด้วยนะเสร็จแล้วก็มีไข้เนี่ยก็เลยให้พาราไปนะแล้วก็ส่วนที่เป็นสเปซิฟิกทรีทเมนต์นั่นคือเราให้ยาฆ่าเชื้อนะครับให้ยาฆ่าเชื้อนะต่อไปพูดในหน้าที่ที่เราเตรียมมาเคสนี้สุดท้ายคือเป็นนี่ใช่ไหมเป็นอีโคไลครับก็จะพูดถึงที่ก่อโรคอีโคไลคืออะไรบ้างให้พูดตั้งแต่แรกนี่แหละพูดอีโคไลนั่นแหละไม่เอาแล้วนี่ซีนไม่เอาแล้วอ๋อครับก็คือจากซีนแรกนะครับก็เนี่ยครับเป็นเชื้อที่สงสัยครับก็คือมีซัมเมอร์ล่าชิเซล่าที่เอกและที่เอกนะฮะแต่ว่าในเคสนะครับเคสรีพอร์ตไม่มีการรายงานว่าผู้ป่วยมีโรคสปอร์ตหรือว่าอุจจาระมีกลิ่นคล้ายหัวกุ้งเน่านะเพราะฉะนั้นเราก็เลยมาให้น้ำหนักในทางที่เอกกับที่เอกมากกว่านะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าข้อผัดเป็นต้นเหตุของผู้ป่วยจริงนะครับระยะฟักตัวของเชื้อจะประมาณ8ชั่วโมงนะถ้าเกิดว่าที่เอกครับจะมีระยะฟักตัวใกล้เคียง8ชั่วโมงมากที่สุดนะส่วนที่เอกจะมีระยะฟักตัวเป็นวันนะครับนอกจากนี้ก็คือผู้ป่วยยังมีไข้แล้วก็ถ่ายเป็นมูซึ่งเป็นลักษณะเด่นของ EX ด้วยนะครับแล้ว investigation ที่ทลีพูดไปแล้วครับก็เป็นการคอนเฟิร์มว่ามี infection นะครับนี่ครับที่มีทั้ง supportive treatment แล้วก็ specific treatment นะครับซึ่งเราให้ broad spectrum คือ ceftriaxone ไปนะครับผลก็คือผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นดังนั้นเราก็เลยคาดว่าผู้ป่วยน่าจะติดเชื้อ EX มากกว่านะครับเพราะว่าผู้ป่วยไม่มีอาการของSUS นะที่มองไปติดยูริกซินโดรมนะครับก็หลังจากนั้นก็คือให้เป็นซิโฟซาซินนะครับก็คือเป็นยาที่สเปซิฟิกต่อแกมโลมากขึ้นกับไปรับประทานของที่บ้านครับอันนี้จะพูดถึงเชื้อพูดถึงอีโคไลทั้งหมดนะคะก็คือพาโทจินิกอีโคไลนะคะก็คือเป็นจากเชื้อเอสเชอร์ลิเชียโคไลนะคะซึ่งมันจะมีพยาธิสภาพของโรคทั้งหมดจากเชื้อ8ชนิดนะคะแต่ว่าเราจะแบ่งตามตำแหน่งที่เกิดโรคได้เป็น2กลุ่มก็คือเป็นเอ็กซ์ต้าอินเทนชั่นอลอีโคไลกับไดอะลูเรียจินิกอีโคไลนะคะซึ่งเอ็กซ์ต้าอินเทนชั่นอลอีโคไลก็คือจะมี2เชื้อคือเป็นยูโรพาโทจินิกอีโคไลกับนีโอนาทัลเมนไจติสอีโคไลซึ่งอันนี้ก็คือจะเกิดในยูรินารีแทร็กอินเฟคชันส่วนนีโอนาทัลเมนไจติสอีโคไลคือจะเกิดเมนไจติสในนิวบอร์นค่ะจริงๆมันข้ามได้นะอีโคไลที่อยู่ที่แม้แต่เป็นนอร์มอลโคไลใน GI ในGI แทร็กก็จริงถ้าไปติดในทางเดินปัสสาวะก็สามารถก่อเชื้อได้นะครับเราไม่ได้แยกขนาดนี้นะ
ก็คือในอะเรจินิกอีโคไลก็จะมีทั้งหมด6ตัวนะคะก็คือมี E เป็ก E เฮก E เทก E เอ็ก E E E adjective อีโคไลแล้วก็ diffuse adherent อีโคไลค่ะคือ E เป็กก็คือจะเกิดในส่วนเนี้ยจะเป็น infantile diarrhea คือจะเป็น water diarrhea ซึ่งการเกิดโรคของมันก็คือมันจะมี plasmid ที่ไปเกาะกับลำไส้เล็กแล้วก็ทำลายไมโครวินไลน์เป็นเฉพาะที่แล้วก็รบกวนการดูดซึมน้ำและท่าทำให้เกิดอาการท้องเสียขึ้นแล้วก็ E-HEP หรือว่า Enterohemorrhagic E. coli นะคะก็คือจะมีอาการเป็น Buddy Diarrhea เกิดได้ทั้งในเด็กแล้วก็ในผู้ใหญ่ก็คือโดยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีไข้แต่ว่าก็สามารถพบได้ไข้ขึ้นเล็กน้อยแล้วก็จะสร้างชิก้าไลท็อกซินหรือว่าเป็นเวโรไซโดท็อกซินของท็อกซินก็คือท็อกซินเนี้ยจะยับยั้งการกระบวนการสร้างโปรตีนทำให้เกิดการทำลายเซลล์เยื่อบุลำไส้ขึ้นแล้วก็ทำให้เกิดอาการมีท้องเสียที่มีเลือดปนได้หรือว่าบัดดี้แดเรียแล้วก็สามารถทำให้เกิดฮีโมไลติกยูเรนิกซินโดรมได้แต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเกิดในเด็กค่ะอาการเป็นยังไงฮีโมไลติกนี่ก็คือเป็นไตเรียนยังก็มีเม็ดเลือดแดงแตกครับแล้วก็อาจจะทำให้ไตวายทำไมเม็ดเลือดแดงแตกทำไมไตวายอ่ะฮะรู้ป่ะทำไมมีเม็ดเลือดแดงแตกแล้วทำไมไตวายอ่ะก็สิ่งที่ได้จากเม็ดเลือดแดงคือไปดูที่ไหนคือทำให้ไตก็ส่วนใหญ่เนี้ยคือมันแตกถ้าเป็นอินทราวาสคูล่าเนี้ยมันมีพวกฮีโมโกลบินอะไรพวกนี้ทั้งหลายบิลิรูบินทั้งหลายนะแต่ถ้าเป็นแตกที่ RE system นี่ถูกทำลายเนี่ยจะไม่มีฮีโมโกลบินนี้ออกมาถูกไหมเมื่อไหร่ไตเนี่ยกรองเนี่ยโปรตีนเนี่ยมันกรองโปรตีนเนี่ยมันเป็น charge distribution diffusion น่ะใช่ไหม charge กรองไปใช้ charge เพราะฉะนั้นมันมีพวกโปรตีนทั้งหลายจะมีปัญหาที่ดีเบสเมนต์มันเป็นของไตเยอะเลยค่ะแล้วก็ตัวต่อไปคือ E-TET นะคะก็คือเป็น Traveler Diarrhea ก็คือตัวนี้จะมีสร้างท็อกซินแบบ2แบบก็คือเป็น Heat Stable Toxin Enterotoxin กับ Heat Labile Enterotoxin ซึ่ง Heat Stable Toxin ก็คือจะเป็นระงับการดูดน้ำแล้วก็เกลือแร่กลับแต่ว่าถ้าเป็น Heat Labile ก็คือจะเป็นแบบ Cholera Like Toxin นะคะให้กระตุ้นการหลั่งน้ำออกซึ่งเราก็สามารถแยกกับเวไวบิโอคอเลเรียได้คือจากการที่ลองให้สารน้ำจากผู้ป่วยค่ะถ้าเกิดว่าอาการไม่ดีขึ้นเนี่ยก็คือน่าจะเป็นจากอีโคไลเพราะว่ามันมีการสร้างต่อเอสทีที่ระงับการดูดน้ำกลับค่ะแล้วก็เอนเทโรอินวาซีฟอีโคไลหรือว่าดีเอ็กนะคะก็คือจะมีพยาธิสภาพเนี่ยคล้ายๆชิกเจล่าเลยก็คือทำให้เกิดท้องเสียแบบมีเลือดปนแล้วก็เกิดในอาดาวแล้วก็อินแฟนแล้วก็ไอตัวนี้มันจะมีพลาสมิดแล้วก็ชิก้าไลโคซินที่มันเกิดการอินเวสีพวกลำไส้คือทำให้เกิดติดบัตตี้ฮิวคาสตูนค่ะต่อมาก็คือเป็นเอนโทรแอคทิเกทีฟอีโคไลซึ่งมันจะเกิดโรคเป็นแบบทาวเวลเลอร์แอเรียแต่ว่าโฮปบอดลองจากอีเทสนะคะแล้วก็จะเป็นแบบวอเตอร์แอเรียซึ่งบางรายก็อาจจะรุนแรงถึงมีเลือดปนได้แล้วก็เชื้อเนี่ยมันจะอยู่รวมกันเป็นไบโอฟิล์มซึ่งมันจะยึดเกาะกับลำไส้อะค่ะแล้วก็พอยึดเกาะมันก็ปล่อยสารไปรบกวนการดูดซึมของอาหารทำให้เกิดการท้องเสียขึ้นได้แล้วก็ Diffusely Adherent E. coli นะคะก็คือส่วนใหญ่จะเกิดในอินฟันต์เป็น18เดือนถึง5ขวบแต่ถ้าในผู้ใหญ่เนี่ยจะเป็น Urinary Tract Infection ค่ะเชื้อจะสร้างท็อกซินเป็นsecreted autotransporter toxin ไปทำลายไทรจังชั่นของเซลล์ค่ะทำให้เกิดการซึมผ่านสารเข้าออกผิดปกติแล้วก็เกิดการท้องเสียขึ้นอันนี้ก็แค่นี้ใช่ไหม okay. คิดว่าเป็นตัวไหนมากที่สุด E-N. ว่า E-N. 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 เคสนี้เนี่ยนะเป็นได้สองอย่างคือเอนเทโรฮีโมไลติกด้วยสามารถเป็นได้แต่ส่วนใหญ่ก็เจอน้อยนะในรายงานของเปเปอร์เนี่ย
แต่ที่เราเจอบ่อยที่สุดก็คือถ้ามีมูกเลื่อนมีอะไรในผู้ใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่จะเจอ employee basic เยอะกว่านะในเปเปอร์รายงานมานะฮะอ่ะโอเคกลับได้